องราวดีๆนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปกันที่สวนสัตว์ที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเขาก็ได้ทำกระทงปลาทูนะคะให้กับนกเพนกวินแล้วก็ทำกระทงเนื้อลอยฟ้าให้กับพี่ๆสิงโตค่ะรวมถึงกระทงผลไม้ให้กับช้างด้วยนะคะเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลวันลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงค่ะแม้ว่าปีนี้นะคะในจังหวัดสงขลาจะไม่มีการจัดงานลอยกระทงเนื่องจากอยู่ในกลุ่ม6จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการระบาดของโควิด-19 สูงนะคะแต่ก็มีสีสันของวันลอยกระทงค่ะเช่นที่สวนสัตว์สงขลาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้นนะคะระหว่างวันที่19ถึง21พฤศจิกายนนี้โดยการจัดกระทงใบตองปลาทูให้กับฝูงนกเพนกวินค่ะแล้วก็จัดกระทงผลไม้ให้กับป้ามาลีนะคะซึ่งก็เป็นช้างเอเชียที่อายุมากที่สุดของสวนสัตว์สงขลาแล้วก็กระทงน้อยลอยฟ้าที่ทำด้วยเนื้อสัตว์มอบให้กับสิงโตขาวค่ะซึ่งก็เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะเพื่อสร้างสีสันการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงค่ะนายวันชัยตันวัฒนะนะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาก็ยังได้แต่งชุดไทยแล้วก็ฟ้อนรำนำกระทงใบทองปลาทูนะคะมาให้กับนกเพนกวินแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมลอยกระทงปลาทูด้วยค่ะก็เป็นภาพน่ารักนะคะในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ